โซนนี้เป็นโซนบ้านดินนะคะแล้วก็มีหลังคาเป็นฟางนี่รั้วบ้านนะคะรั้วบ้านของบ้านดินเป็นตัวใบชะพลูนะคะงามมากเลยใบชะพลูนี่โซนบ้านดินนะคะบ้านดินสวยอันนี้เป็นบ้านดิน2ชั้นสีเหลืองนะคะหลังคามุงกับตัวจากหรือว่าฟางหรือว่าอะไรนี่แหละก็คือวัสดุธรรมชาติตัวบ้านก็จะทำจากดินข้างบ้านก็จะมีปลูกผักที่กินได้อันนี้เป็นข่ามะเขือพวงผักสวนครัวต่างๆที่ใช้ในการประกอบอาหารกะเพราเอ่ยโหระพาเอ่ยอันนี้ก็เป็นบ้านดินอีกแบบนึงก็สวยไปอีกแบบนึงนะคะนี่มีปลูกตะไคร้แล้วก็ปลูกผักที่กินได้นะคะไว้ข้างบ้านพาหนะที่ใช้เมื่อก่อนก็จะเป็นจักรยานแล้วก็ใช้พวกโอ่งพวกนี้อะค่ะพวกไข่อย่างเงี้ยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่เขาจะสาธิตวิธีการทำนะคะว่าวิธีการทำบ้านดินต้องทำยังไงอันนี้เป็นตัวก้อนดินที่เขาทำมาเพื่อที่จะเอาไปประกอบกันเป็นฝาผนังบ้านส่วนสีเหลืองๆนี้ก็คือหลังจากที่เราก่อเป็นกำแพงแล้วเราก็ต้องมีการฉาบเหมือนการฉาบปูนด้วยอันนี้เขาก็จะมีการสอนข้างบ้านดินก็อย่าปล่อยให้เป็นพื้นที่ว่างนะคะอันนี้ผักติ้วมะนาวคะน้าเม็กซิกันตะไคร้อันนี้ก็เป็นวอเตอร์เกรสประกัดน้ำประกัดน้ำนะคะมะเขือข้างบ้านก็ผักสวนครัวหรือว่ากินได้นะคะตัวนี้ผักสวนครัวไว้กินอันนี้ก็มีหม่อนอันนี้วอเตอร์เกรสหรือว่าประกาศน้ำข้างบ้านก็ปลูกผักอันนู้นอย่างละนิดอย่างละหน่อยพอที่จะใช้กินในครอบครัว